วันนี้เราทำเตาเผาถ่านไร้ควันส่งจังหวัดอ่างทองและอุตรดิตถ์ครับก็ถือโอกาสวันนี้พาทุกท่านมารับชมขั้นตอนการทำเตาเผาถ่านครับผมเช้าวันนี้ที่อำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีฝนตกแรงมากครับบรรยากาศดีมากเลยครับผมก็มีพี่ๆหลายท่านสอบถามว่าไร่ดวงดาวสอนทำเตาเผาถ่านและทำเตาเผาถ่านไร้ควันจำหน่ายบ้างไหมทางไร่ดวงดาวก็ทำเตาเผาถ่านไร้ควันจำหน่ายเหมือนกันครับพิกัดของเราอยู่ที่บ้านเชียงหวางตำบลเชียงหวางอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีครับเบอร์โทรติดต่อ0957933154ครับผมสามารถโทรมาสอบถามปรึกษาและให้คำแนะนำได้ตลอดฟรีๆเลยครับก็มีพี่ๆหลายท่านสอบถามข้อมูลมาว่าเรียนรู้วิธีการทำเตาเผาถ่านจากไร่ดวงดาวแล้วสามารถทำจำหน่ายได้ไหมก็สามารถทำจำหน่ายหรือว่าทำใช้งานในครัวเรือนแบบสาธารณะได้เลยครับไร่ดวงดาวไม่ติดขัดข้อไหนครับผมถ้าสิ่งไหนที่เราเผยแพร่แล้วเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆทุกท่านผมก็ยินดีด้วยและแบ่งปันข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้ทุกท่านได้รับชมครับผมขั้นตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการทำไส้เตาเผาถ่านครับผมก็จะมีชุดท่อ4x4 นิ้วความหนา2 มิลความยาว1 เมตรครับและก็ท่อ1x1 นิ้วความยาว73 เซนติเมตรครับผมโดยการเชื่อมเราจะเชื่อมฝั่งใดฝั่งหนึ่งให้เสมอกันครับจะสังเกตได้ว่าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเสมอกันครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็จะไม่เสมอกันครับผมให้เราทำการเชื่อมยึดให้แน่นหนาเลยครับส่วนวัสดุที่เรานำมาใช้เหล็กกอง4x4 นิ้วเราใช้ความหนาอยู่ที่2 มิลครับส่วนพี่น้องท่านใดไม่มีเหล็กหนาขนาดนี้ก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับหรือว่าท่านมีเหล็กหนาขนาด3 มิลก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นเหล็กหนาเหล็กบางก็จะขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานอายุจะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพอุปกรณ์ที่เรานำมาใช้ครับถังที่ไร่ดวงดาวนำมาใช้ทำเตาเผาถ่านไร้ควันก็จะใช้ถังรุ่นหนาแบบฝาล็อกครับผมส่วนถังที่ไม่ใช่ชนิดแบบฝาล็อกหรือว่าไม่สามารถเปิดฝาถังได้ไร่ดวงดาวก็ได้ทำวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมแล้วครับผมถังแบบชนิดเปิดฝาไม่ได้ก็สามารถนำมาใช้งานทำเตาเผาถ่านไร้ควันได้เหมือนกันครับส่วนถังที่ไร่ดวงดาวได้ทำจัดส่งก็จะเป็นถังชนิดแบบฝาล็อกเปิดฝาได้ครับผมและก็เป็นถังรุ่นหนาครับเมื่อเราทำไส้เตาเผาถ่านไร้ควันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็นำชุดไส้เตาเผาถ่านมาประกอบกับถังได้เลยครับก็มีพี่ๆสอบถามมาว่าอยากเห็นก้นเตาของเตาเผาถ่านไร้ควันครับวันนี้เราก็จะพามารับชมกันใกล้ๆเลยครับทำการเชื่อมให้รอบๆให้แน่นหนาแข็งแรงครับในจุดนี้เราพยายามเชื่อมอย่าให้มีรูรั่วนะครับถ้ามีรูรั่วฐานในเตาของเราจะดับลงช้าครับและบางทีอาจจะดับไม่สนิทครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่ไร่ดวงดาวก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ไร่ดวงดาวด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามากดติดตามแล้วไร่ดวงดาวก็ขอบพระคุณมากครับผมช่องว่างระหว่างท่อ4นิ้วและท่อ1นิ้วเราต้องทำการเชื่อมให้มิดชิดแน่นหนาครับผมเพื่อให้ประสิทธิภาพของเตาทำงานได้ดีเยี่ยมครับโดยส่วนที่เราทำการเชื่อมในตอนนี้จะเป็นส่วนของก้นเตาครับผมเราจะทำให้ก้นถังตั้งขึ้นมาเพื่อทำการเชื่อมได้ง่ายครับส่วนด้านบนหรือว่าฝาถังก็จะมีปล่องไฟเลยขึ้นมาครับผมสำหรับวิธีการจุดเตาถ่านหลายท่านก็ยังสงสัยเพราะว่าหลายท่านก็เข้ามารับชมใหม่เราจะทำการจุดไฟที่ก้นถังระยะเวลา 2-4 ชั่วโมงครับส่วนท่านใดอยากรับชมวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านไร้ควันไร่ดวงดาวก็ทำวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านสามารถกดเข้าไปช่องไร่ดวงดาวที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้ได้เลยครับจะมีข้อมูลวิธีการทำเตาเผาถ่านแบบละเอียดและวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านไร้ควันแบบละเอียดให้ทุกท่านได้รับชมและเรียนรู้แบบครบจบในที่เดียวได้เลยครับผม
ให้เราทำการเสริมเหล็กเส้นที่ก้นถังจะเป็น2เส้นหรือว่า4เส้นก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับโดยการเสริมเหล็กที่ก้นเตาช่วยให้เตาของเรารับน้ำหนักของไม้และเพิ่มความแข็งแรงทนทานให้กับเตาเผาถ่านของเราด้วยโดยเหล็กที่เรานำมาเสริมก้นเตาเราจะไม่จำกัดขนาดครับผมขอแค่เรามีและคิดว่าเหล็กที่เรานำมาเสริมมีความแข็งแรงครับจุดที่เราทำการเสริมเหล็กให้เราทำการเชื่อมให้แน่นหนาเลยครับไม่ว่าจะเป็นหัวท้ายหรือว่าจุดกลางของไส้เตาเผาถ่านครับผมและให้เราเสริมเหล็กเส้นอีก1เส้นบริเวณฝาถังครับโดยเราจะทำการเชื่อมเหล็กเส้นให้ต่ำกว่าขอบถังประมาณ5เซนครับในจุดนี้แนะนำไม่ให้เสริมเหล็กเส้นจำนวนหลายเส้นครับเพราะว่าเวลาเรานำไม้ลงในเตาหรือว่าเราเก็บถ่านออกอาจจะเป็นการเกะกะหรือว่าลำบากในการทำงานของเราได้ครับผมในจุดกึ่งกลางเราอย่าเพิ่งทำการเชื่อมให้แน่นหนานะครับให้เราทำการเชื่อมติดเพียงเล็กน้อยและให้นำฝาถังมาปิดเพื่อทดลองเพื่อว่าไส้เตาเผาถ่านของเราอยู่ในจุดที่เราต้องการหรือไม่หากเรานำฝามาปิดแล้วทุกจุดตรงกับจุดที่เราต้องการเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้เราทำการเชื่อมซ้ำให้แน่นหนาเลยครับเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับวิธีการทำเตาเผาถ่านไร้ควันสำหรับวิธีการใช้งานเตาเผาถ่านไร้ควันแบบละเอียดไร้ดวงดาวก็จะจัดทำวิดีโอมาให้ทุกท่านได้รับชมเหมือนเดิมครับส่วนวิธีการทำเตาเผาถ่านแบบละเอียดทุกขั้นตอนไร้ดวงดาวก็จัดทำวิดีโอให้ทุกท่านได้รับชมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกท่านก็สามารถกดเข้าไปรับชมที่ช่องไร้ดวงดาวได้เลยครับผมจะมีให้รับชมแบบละเอียดทุกช่องทางที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้ครับหากคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมแชร์ไปให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไร่ดวงดาวก็จะพาทุกท่านมารับชมเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ส่วนผสมประสานไร่ดวงดาวด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมขอบคุณครับ